สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโดยวันนี้เนี่ยชีวิตนะคะจะมาทดสอบประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รีวิวให้ดูนะคะสำหรับโลชั่นตัวนี้นะคะอันนี้คือร้านคอสเมติกนะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีอันนี้ต้องบอกเลยว่าทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ชีวิตทดลองใช้นะคือส่งมาเป็นวัสดุ EMS เกาหลีแต่ตอนแรกก็งงมากว่าเฮ้ยอย่างวะนะคะก็ตัวนี้นะคะทางแบรนด์บอกว่าเหมาะกับผิวคนไทยเพราะว่าค่อนข้างที่จะคุมมันนะคะเดี๋ยวฉันจะมาลองดูว่าจะคุมมันได้ดีขนาดไหนในส่วนของแพคเกจจิ้งนะก็คือมีความแบบเรียบร้อยดูดีนะคะเป็นสีแบบขาวกับทองนะคะด้านในก็เป็นแบบโลชั่นทั่วไปเนาะมีพับมาให้เป็นพับแบบนุ่มๆ นะคะชีทได้มา2สีด้วยกันนะคะก็คือสี20กับสี25อันนี้คือเบอร์20มันก็อันนี้คือเบอร์25ก็มีความเหลืองแบบดีอะได้หมดว่าเดี๋ยวจะเอา20ลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอา25เนี่ยมาลงเป็นแบบคอนทัวร์ครีมอีกทีต่อมาเรามาลงโลชั่นกันเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้พับของเขานี่แหละโอเคอันนี้เบอร์20นะคะให้ดูครึ่งหน้านะคะขออนุญาตอินเสิร์ตกล้องด้วยตัวเองนะคะคือฝั่งนี้ทาแล้วนะฝั่งนี้ไม่ทาดูผิวใกล้เห็นป่าวว่าเนี่ยรูของขนตัวเนี้ยก็คือวาร์ปอยู่นะนั่นคือข้างล่างขนก็มองขอบีเวลาใช้โลชั่นนะคะถ้าแบบไม่อยากให้มันแห้งไวนะแนะนำว่าให้เอาตัวสีปิดทับไปนะคะอันนี้ก็งานคิวเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ก็เนื้อโลชั่นมันไม่มันมากนะคือก็มีความหนึบนะคะแต่ว่าไม่ได้มันแบบผมแบบติดอะเนื้อออกปะผมไม่ได้แบบลมพัดแล้วก็แบบติดอย่างเงี้ยนี่ก็มีความหนึบเล็กน้อยนะคะสามารถเซ็ตได้ทันทุนอะไรอย่างเงี้ยได้และอย่างนี้จะบอกเลยก็คือชีดอะถ้าเห็น before นะก็คือตรงนี้จะมีสิวรอยสิวสีดำๆก็คือเนี่ยบางอันก็คือสามารถปิดได้ดีเลยนะแบบว่ารอยก็ดูจางลงแบบไปเยอะจากตอนแรกนะคะเนี่ยแทบจะไม่ต้องแท็บแป้งเพิ่มเลยอะใช้แบบตัวเศษแป้งที่เหลือกดลงไปแบบมัดผมแล้วแดดคุณแม่ก็คือวาร์ปมาอยู่ที่วางหลังนะคะจนไปป้าแดดอ่ะก็มีความรองเท้าต่างๆรองเท้ามากมายไก่กองนี่นะคะใบสองให้ดูหน้าก่อนก็คือประมาณนี้ก็มีความมันเพราะว่าอากาศร้อนมากสตรอเบอรี่ค่ะต่อเรือนะคะสั่งเข้าไม่เป็นไรให้เขารู้ว่าเราต่อเรือจริงนะนั่งอยู่ท้ายเลยเนี่ยแล้วแดดเต็มที่แดดไม่แรงเลยจ้ะจริงเหรอไม่แรงจริงเหรอแบบอยู่สมุยงี้สมุยอยู่สมุยสมุยแต่ว่าถ้าเรือพันนกนะตรงเนี้ยตอนนี้ก็นั่งพักก่อนนะคะนั่งพักอีกแล้วอ่ะไม่ทันได้เดินนั่งพักอีกแล้วร้อนมากเลยอ่ะน่าดิเดี๋ยวอีปะก็เ
็มันอยู่อ่ะแต่ตรงนี้ก็ยังได้มียังได้ที่มันก็จะมีทีโซนปกตินะคะชิ้นผิวผสมมันก็จะมีความมันบวกกับอากาศที่แบบเปียงมากคือขอบ่นนิดนึงว่านั่งเรือมันก็คือไกลใช่ป่ะแล้วคือแบบคนก็เยอะแล้วคือคนที่เป็นพนักงานพูดไม่ดีแบบพูดไม่ดีมากเวอร์คือแบบเขาเป็นต่างชาติใช่ป่ะเขาก็แบบไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบก็ไปแบบชี้หน้าด่าเขาแล้วคือเขาก็ใส่แว่นใช่ป่ะนางก็ไปชี้หน้าด่าเขาแล้วนางก็แบบว่ามองอะไรเหี้ยตบแว่นแตกอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มันแบบมันไม่ควรอ่ะคือยูนพนักงานอ่ะถึงเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอ่ะยูก็ควรที่จะแบบพูดให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคือมึงพูดไทยไงแล้วเขาฟังไทยไม่ได้ไงแล้วมันแบบอะไรเบอร์นานนะแต่แบบตอนนี้ 5:00 กว่าๆนะคะก็ให้ดูสภาพหน้าก็คือมันแล้วอ่ะก็คือมันอ่ะเออมันที่ท่าซับด้วยทิชชู่อะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นโอเคตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 6:00 แล้วนะเดี๋ยวชิจะมาพูดถึงในพาร์ทของคุชชั่นกันก่อนจากที่วันนี้เนี่ยได้เห็นละทั้งวันเนี่ยว่าชิจะไปทำอะไรมาบ้างนะขึ้น BTS ขึ้นเรือหัวรถไม่สรรพสิ่งใดๆคือหลายอย่างมากก็คือแล้วร้อนมากคือตอนนี้ตัวเหนียวมากเวอร์นะคะก็คือจะให้ดูหน้าตอนนี้นะก็คือแบบนี้เลยถามว่ามันไหมก็คือบอกตรงว่ามันก็มาเพราะว่าทั้งวันแล้วโดนแดดแบบแรงมากนะคะแต่ว่ามันก็ทำหน้าที่ได้ดีนะคือถามว่ามันแต่ว่าถ้าสมมติว่าซับด้วยทิชชู่นะคะหรือว่าเติมแป้งอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าหน้าก็จะแบบหัวเหมือนเดิมอะเพราะว่าฉันก็ถามเพื่อนว่าเออแบบตัวคุชชั่นอะดรอปไหมหรือว่าเปลี่ยนสีไหมหรือว่าเยิ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนนะคะก็บอกว่ามันไม่ได้ดรอปนะคะคือหน้าสีไหนก็สีนั้นเลยทั้งวันนะเอาจริงฉันก็ค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่ามันคุมมันได้ดีกว่าที่คิดเพราะว่าอย่างตัวคุชชั่นก็หรืออย่างที่รู้ว่ามันก็จะเหมาะกับสภาพบ้านเขาใช่ป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยชื่อว่ามันเวิร์คสำหรับประเทศเราเออถ้ายิ่งแบบอยู่ห้องแอร์อะไรเงี้ยชื่อว่าน่าจะแบบได้ทั้งวันทั้งวันนะคะโอเคเดี๋ยวชิ้นจบในพาร์ทนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวชิ้นจะไปพูดถึงตัวชีทมาร์กแล้วก็หลังจะมีมาแจกด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็วาร์ปกลับมาที่บ้านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าจะมาพูดถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะของทาง Lime Cosmetics นะคะนั่นก็คือตัวชีทมาร์กนั่นเองนะคะซึ่งชีทมาร์กของเขาเนี่ยก็มีถึง4สูตรแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวแรกค่ะ Cherry Blossom นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของกระจ่างใสนะคะสูตรที่2ค่ะสูตรนี้เป็น Lotus นะคะช่วยในเรื่องของเหมือนพวกกระชับรูขุมขนนะคะสูตรที่3ค่ะสูตรPeach Blossom นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการยกกระชับเนาะเป็น Firming นะคะแล้วก็สูตรสุดท้ายนะคะเป็นสูตร Rose นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองชีทนะได้ลองใช้ไปแล้ว1สูตรนะคะเป็นสูตร Peach Blossom นะคะนี่คือซากนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นไปพร้อมๆกันว่าตัวลักษณะของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นแบบไหน Lotus แล้วกันนะคะตัวนี้เนาะชิปเพิ่งรู้ว่าด้านในเนี่ยเขาจะต่างกันด้วยนะคืออย่างตัวแรกที่ชิปใช้ไปนะตัวชิปจะเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีดำตัวชิปมาเขาใหญ่มากอะมันจะไม่ค่อยพอดีหน้าชิปเท่าไหร่คือถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองแบบอาจจะหน้าใหญ่หรือว่าอวบอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้นะคะเนื้อเอสเซนที่มันเหลืออยู่ในเนี้ยลองดูเนี่ยมันจะมีแบบน้ำหมักเหลืออยู่เราก็สามารถที่จะมาทาตัวได้นะคะรอสัก 15-20 นาทีนะคะระหว่างนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะครบกำหนดประมาณ20นาทีที่ชีทใช้นะคะก็เดี๋ยวเอามาลอกออกกันหลังจากที่ชีทใช้ชีทมาร์กเสร็จแล้วนะคะชีทก็จะใช้วิธีนวดมันพวกนี้ให้มันซึมเข้าผิวไปนะคะแล้วเดี๋ยวชีทจะมาพูดถึงตัวชีทมาร์กของเขากันบ้างดีกว่าชีทได้ทดลองใช้ไปแล้ว2สูตรนะคะสำหรับตัวสูตรเนี้ยที่ชีทใช้ไปสูตรแรกตัว Firming Mark นะชีทรู้สึกว่าตัวเนื้อเอเซนต์ของเขาอะค่ะจะมีความข้นมากกว่านะคะซึ่งมันน่าจะช่วยบำรุงได้แบบล้ำลึกมากกว่าเพราะว่ามันตัวสูตรเป็นเฟิร์มมิ่งอะเนาะเออแล้วตัวนี้นะคะตัวไอเซนเขาเนี่ยจะค่อนข้างบางเบานะคะแล้วก็ไม่ได้หนึบมากนะคะตัวแผ่นชีทเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้สำ
ำหรับแบรนด์ Lan Cosmetic ต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้ยังไม่มีจำหน่ายในไทยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งโกรธชีทว่าเฮ้ยไม่มีเราจะมาบอกทำไมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะแนบลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะคะว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ดูกันจนถึงตอนนี้นะคะซึ่งคลิปเนี่ยชีว่ายาวแน่นอนนะคะชีทมีผลิตภัณฑ์นะคะจากทางแบรนด์ Lan Cosmetic นะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยใจดีนะคะส่งมาให้ชีทนะคะแล้วก็ให้ชีทเนี่ยมาแจกให้กับเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะคะนั่นคือตัวชีทมาตัวนี้นั่นเองมีทั้งหมดนะคะ3รางวัลด้วยกันนะคะก็คือแจกไปเลยคนละ40นะคะก็คือจะมี3รางวัลแบบนี้นะคะกติกาก็ไม่มีอะไรยากเลยนะคะ1ก็คือกด subscribe ช่องชีทนะคะกดเลยด้านล่างนะคะจิ้มเลยนะคะใจดีก็อาจจะกดไลค์แฟนเพจก็ได้ Twitter ก็ได้หรือ IG ด้วยก็ได้นะคะก็จะขอบคุณมากๆๆๆเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะในคลิปนี่แหละด้านล่างนะคะว่าชอบให้ชีททำคลิปแบบไหนคลิปประมาณไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวชีทจะสุ่มแจกนะคะจะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะสำหรับกติกานะคะเดี๋ยวชีทก็จะแปะด้านล่างคลิปให้อีกทีหนึ่งนะคะพร้อมกับวันที่ชีทจะสุ่มนะคะแล้วก็การสุ่มเนี่ยชีทจะแจ้งทางหน้าเพจ Facebook ให้เพื่อนๆได้เข้ามารีเช็คกันได้นะคะว่าใครเป็นคนที่ได้รับรางวัลคลิปนี้ชีทบอกเลยว่าชีทรีวิวด้วยความสัตย์จริงนะถึงแม้ว่าทางแบรนด์นะคะเขาจะส่งผลิตภัณฑ์มาให้ชีททดลองใช้แล้วก็แจกให้กับเพื่อนๆเนี่ยแต่ชีทกล้าพูดเลยว่าชีทเนี่ยใช้แล้วรู้สึกแบบไหนใช้แล้วมันเป็นยังไงชีทก็พูดตามที่ชีทใช้จริงแล้วก็รู้สึกจริงๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แค่แบบใช้ตอนนั้นแล้วรีวิวเลยอะก็คือชีทใช้1ครั้ง2ครั้งแล้วถึงจะมาพูดได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะชีทก็มาเท่านี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนี่ค่ะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ชีทไปลาสวัสดีค่ะคือเสียงเรือดังมากเวอร์